กินนี่ไผใกล้มากกับย่องหาขอบใจเด้อขอบใจเด้อมาถมทางให้เพราะว่าคันมีเลือกนายบ้านใหม่นี่เลือกเขาเป็นนายบ้านซะเขาเลือกเขาเป็นนายบ้านนี่กูสิถมหลายกว่านี่สิปู้คอนกรีตเลยนะนี่เขาขัดนายบ้านใหม่สบายแล้วบัดนี้สะดวกแล้วบัดนี้เขามีหน้าบ้านใหม่เลือกเขาเป็นหน้าบ้านคุณปูคอนกรีตสุดๆผมสวัสดีครับผมแบงค์ผมแบงค์กับสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับคือหมู่บ้านนี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเนื่องจากว่าค่าเวียกน้อยหนึ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายคือตอนนี้เขากำลังมาเพื่อนใหม่เนาะทุกคนเนาะกำลังมาเพื่อนเพราะว่าเขาเอาดินมาถมเลยด้วยทุกคนเด้อสีได้เที่ยวสบายเลยเขาถมไปเลยเนาะถมไปเลยทางเขาบริถมแต่หนาเพื่อนเขาได้ถมไปเลยนะรุด16,000เอาเงินตัวเองออกถึงว่ามันจะบ่แม่นหนาบ้านเฮาแต่ว่ามันก็ทางเขาหนาบ้านเฮาแล้วก็หาเพื่อให้คนเที่ยวสบายนะเขาก็เลยถมไปเลยมันสิบวันหรือว่าบ่เห็นที่หินเลยได้อยู่เขายังสีดูดเขายังสีเหยียบอยู่คำสีกับเมื่อบ้านเนาะทุกคนเนาะเสร็จกันเมื่อคืนนี่ก็พอดีพอคนเสียประมาณเมื่ออื่นเขาก็สีเมื่อเฮือนไปแล้วเนาะแสดงความเสียใจกับเบาคำสีเด้อคือเทนตัวเองเนาะทุกคนเนาะในตอนนั้นโอ้ตอนพอเขาเสียก็คือกันนะคือกันเลยไปใหญ่พอตอนพอเขาเสียก็คือกันตอนพอเสียจะเห็นบ่ตอนพ่อเสียก็เห็นแต่เราถาลูกมาถาเอื้อยมาแต่ไทยถาน้องมาพอดีเราเห็นครบเบิดครอบครัวก็เลยเสียแต่ว่าคำสีว่าสิเมื่อบ้านอยู่แต่ว่าเมื่อบ่ทันแต่ว่าก็ยังวิดีโอคอลหากันยังเห็นอยู่คือเห็นตอนนั้นตอนพ่อเสียแม่เสียแม่เสียกันนะทุกอย่างลำบากหลังจากแม่เสียไปก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็บ่แม่นว่าแม่เสียแล้วชีวิตดีขึ้นได้รู้สึกว่าแม่เสียแล้วอะไรกันนั่นแล้วก็เห็นให้เฮามีเงินมีค่ำมาแหละหลังจากเฮาลำบากมาหลายเลยคำซีกันนะจะคือกันเนาะหลังจากพอเสียแหละคำซีก็ได้บุญได้บุญแล้วอะไรกันน่าจะชีวิตกันน่าจะดีขึ้นหลายกว่าเก่าเพราะว่าเฮาเบิดความกังวลนั่นนี่เด้ความตายมันก็แขนข้อถูกบาดอย่างนะทุกคนเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือในหนังซับเฮโร่แหละสับเปลือความตายแขนคอถูกบาดย่างตื่นมาเห็นหนากันจังหวะย่างอันนี้ก็เสียใจจำเดิมประมาณเมื่ออื่นเนาะทุกคนเฮาสีไปบ้านคำสีไปกับทีมงานนั่นนี่นี่แหละเอาลืมหมอนรถตอนนี้ก็เอารถเข้ามาได้ไปเทียบห้อยแล้วเนาะเพราะเฮาถมเบิดแล้วดิมันเป็นดินดากเนาะแต่ว่ามันแน่นอยู่นะทุกคนเนาะพอมันสิเบิดยามฝนน่ะดิปกติทางนี่นี่เขาบ่ได้เด้นี่แต่ว่าเฮาถมเลยรถ 16,000 เพิ่นนี่ค่าถมนี่ถมประมาณถมทางนี่ประมาณ3รถ3รถก็ล้าน8เอาเงินตัวเองมาถมทางเนาะไอ้โก้เขามาย้อนน่ะแน่มันหนักเต่าน่ะดิบ่เต่าน่ะแม่นสิตอนนี้ก็สั่งเต่าอีสังมาครบเบิดเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวใส่มาเบิ่งด้วยการถมคือบางคนเขาว่าถมเฮาเห็ดคานก่อนนี่มันบ่น่ะบ่2รถบ่รถจักล้อ6ล้อบ่บ่แกมันจะคนไหลไกลเติมเนาะรถจักคันซะบัดนี้3ข้างบ้านครับคุณอยู่ทางข้างไอ้โก้เนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์มาถูพื้นเนาะเพราะว่าอาชีพเก่าเพิ่นบอลนี่ก็บ้านทมเนาะว่าเขาทมเลยใส่บอลมันจะเป็นบัวข้าวหน้าจะกะว่างหลุดมากมาถอกมาทมดินกับความ
ดี๋ยวจักรถนี่ผมได้3รถมันสิบ่เบิดมื้อผู้บ่หรือว่า2 3มื้อผู้บ่จัก3วันเท่าไหร่เนาะนี่บางยอรถเท่าไรสันเจ้าอันนี้รถจักแสนต้องกวนให้พร้อมกับ600,000จำนวนได้อะไรถึงมาอะไรก้าวว่าจักรถวะนี่มันหมดมันเดือดซอยถอดเขาเด้อเด้อบ่แตกเพราะว่านี่วะเจ้าวะข้านนี่บ่แตกร้องเขาทมขึ้นสูงกว่าทมขึ้นสูงกว่าเนาะแล้วก็จะเหยียบสูงกว่าละรถเหยียบใกล้เข้าไปได้ประมาณ3มื้อนะทุกคนแล้วตอนนี้เต่าเฮากําลังมาเนาะลองไปแกะเบิ่งน่ะไอโก้ตัวมุ่งหั่นน่ะเขาเห็ดแตก2แผ่นตัวใดตัวมุ่งฮะมันสิพอบ่ซะ4แผ่นตัวแผ่นซ้ายบ่แต่ว่ามันแตกป้ายมันดอกตัดเอาแต่บ่รวดจังได๋มันตัวนี้เด้อฮะแตกกระยาดว่าเขาตัวแตกกันมาแล้วนะอันนี้เขาว่าเสียงเขาเปลี่ยนบ่เขาว่าเปลี่ยนครับบ่ได้พอเขาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้ดีเขาไหวเห็นห้อยแต่แล้วเขาใส่เห็นไหมมันแตก2แผ่นแผ่นหนึ่งแล้วอะไรนั่นมันคุยเป๊ะอะไรแผ่นหนึ่งกับตั้งแต่เขาเจอกันบ่แตกป้ายมันหักประมาณ2คืบพุ่นแหละโอ้2คืบลงมาพุ่นแหละหักออกเลยกับตัวหนึ่งกับบินบินเหลี่ยมมันบินเหลี่ยมแถวนั้นมันข้างปลายมันบ่ยับปลายลงมาหน่อยหนึ่งตัวหนึ่งครับข้างบินนั้นนึงกับบุปผยังเขากระเกาอย่างนี้เอาไรแต่ว่ามันแตกกันที่แตกเขามันแตกทั้งขางบุปผยังแตกหักเลยนะมันแตกหักเลยเห็นบ่พอบ่พอเนาะเขาเปลี่ยนทำไมตัวนี้จังอันนี่ตัวนี้เขาสองลองมาไขเบิ่งที่หัวบุหูเพราะว่าเขาสั่งหกเม็ดนะมันคือหายมาหน่อยสิมีแต่ตอนนี้ต้องมาแทกเบิ่งหกเม็ดได้อยู่บ่แม่นบ่ก็ขอมาบ่ครบบ่เลยสิได้แต่มันก็ติดมาแบบนี้ไงบ่แม่นติ6เม็ดซั่นรถตัวนี้มันแถมติเพื่อขอมาบ่ครบบ่ตัวนี้เป็นเต่านะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นเต่าประตูหน้าบ้านเต่าเดือนมั้งน่าจะบ่พอบ่จ้ะคุณเพื่อเขาเอามาผีตัวตัวนี้มันมีแต่4เม็ดสินี่จักอันที่จะ2อัน2อันก็4เม็ดบ่นะบ่5เม็ดมันแกะออกก่อนแกะเรื่อยๆนะนี่มันเถื่อนดีนี่จ้ะมีคัตเตอร์บ่ผมประมาณ40รถนะทุกคนนะรวมเบิด40รถรถนึง 600,000 ก็เกือบรวมทั้งเทก็จะเกือบประมาณ 70-80 ล้านถมดินซื่อๆนะเดี๋ยวเฮาจะแกะเบิ่งเนาะว่ามันพอตอนนี้เฮาก็ถมไห้เลยเนาะทุกคนเนาะโอ้คนแถวบ้านคือสิย่องขนาดเนาะเพราะว่าทุ่มทางของเขาเลยนะนาเพื่อนถึงเลยเลยว่าหลุดงอกนะฆ่าแล้วโอเคอะไรที่จะดูดเนี่ยดูดแมสเนี่ยโอเคผมไม่กล้า
ทางไฮเบิร์ดเนาะสำหรับไพที่เขามากอะโอ้คือสิดีใจขนาดเนาะว่าเฮาทมทางอันนี้แต่ขาทมทางซื่อๆนี่ก็ตีไปแล้ว4รถ5รถเฉพาะทมทางเนี่ยนะทมทางมะคันคุ้นที่แบบเขาอยากทมเนี่ยก็ได้คือกันอยากทมหั่นน่ะเพราะมันเป็นทางร่วมเด้แต่ว่าอันนี้เฮาก็เอาเงินเฮาเองทมเลยทมทางเพื่อให้นั่นแหละขึ้นบ้านใหม่คนมาเที่ยวนั่นนี่มันก็จังสบายเขามานั่นนี่ทมแล้วก็เข้าเหยียบให้พร้อมนั่นรถ 16,000 ตกอยู่ประมาณ40รถเขาว่าโอ้บรรดาเห็นนี่คือสิมวนขนาดทำอิฐก็สิเมื่อบ้านคำ 40,000 เนี่ยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่านี่แหละข้ามาเบิ่งเขาข้ามาเบิ่งนี่แหละเขาเอาดินมาทมนั่นนี่มันต้องได้มาเบิ่งมาเช็คกับเขาประมาณเมื่ออื่นประบ้านคำ 40,000อีต้นเพิ่นเนาะข่อยก็แห้งบ่มีพ่อบ่มีแม่ทำซีก็ยังดีที่แบบยังมีแม่นั่นนี่อยู่ยังมีครอบครัวนั่นนี่คือข่อยนี่แห้งสูงโตคือเดียวมาตลอดเลยนะข้าด้วยเปิดมาทุ่มกับข้าก็เลยขอบใจเด้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะที่คอยช่วยนั่นนี่เบิดตลอดขอบใจไอ้บุ้ยไอ้แม่โก้เนาะที่นี่แหละช่วยขาทมดินนั่นนี่หลายอย่างเขามีอ้ายก็เคลื่อนเพิ่นกันนานจะบ่ได้ออกดอกที่มันทุ่มแต่ต้นนะแต่ว่าฝนมันตกมันบ่มีดินอันนี้ก็เอาดินมาใกล้ๆอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อสิได้ดินมันหายากหาซื้อยากมันได้มันเป็นดินภูเขาไฟเนาะดินแดงดินภูงามดินแน่นไม่ได้ทุ่มเด็กกระชากตัวเล็กสงสัยคุณครับมือใหม่รถมื้ออื่นได้อยู่4รถประมาณ3มื้อแล้วเพราะว่าปวดบัดนี้โอ้ยบรรดาอยากให้บรรดามาเห็นเด้เนาะคือสิม่วนขนาดเดี๋ยวให้เมียไปหาบรรดาเพราะเพิ่นเป็นคนที่มักเบิ่งรถเดี๋ยวให้เมียไปหาบรรดามาเนาะคือสิม่วนขนาดเป็นข้าวทุ่มนี่เห็นหลบดุดตีนมา
โอ้บ่มักบรรยากาศมันหนาวหลายบ่ได้เมื่อยามปักซองเหรอโอ้ก็เมื่อตลอดอยู่ประมาณ 2-3 มื้อเพิ่นแล้วเนาะดินไปจกใหม่ซะพูดบ่โหบางยอผู้จองยอละ7ผู้ไกลขนาดเนาะมันต้องประมาณหา6คันแล้วไว้อยู่สวนกันมื้นวันมื้นวันแต่นี่จะคัน3คันเลยเนาะกระทุ้มได้ทั้งหนาเนาะเกลือเต็มมีประมาณ40รถถามเขาฮะ10บาท20รถเลยฮะเจอทั้งหนาเลยทั้งหนาอยู่บ่หลายรถเกินแล้วเป็น20กว่าทั้งหนาหอยร่วมเบิดนี่สิบตก50รถบ่ได้กลัวบ่กลัวไหลพิษเนาะประมาณ 6-70 รถกว่ารถมันน้อยทางหนานี่ก็เป็นเศร้าหลุดเลยตอนนี้แผ่นอะคริลิกก็มานะทุกคนเนาะเห็นคนคอมเมนต์ว่าใส่แผ่นอะคริลิกนี่งามเหมือนสันเทือนเจ้าทำอิฐไว้สิใส่แว่นใส่แว่นนี่ประมาณ 15,000 แต่สั่งแผ่นอันนี้มาตกอยู่ 28,000 สิใส่บ่นี่นี่เนาะแผ่นอะคริลิกคือบางคนก็งงมันคือแผ่นหยังขอก็บ่จักดอกมันเป็นแบบนี้นะทุกคนมันเป็นใสๆนะมันเป็นใสๆมันสิเป็นย่างกับบ่แม่นย่างสิเป็นแก้วกับบ่แม่นแก้วคือ2จังหวะแผ่นหนึ่งกับ 1,000 บาทเลยแหละซาวปลายแผ่นแผ่นละ 1,000 บาทตัวมันแตกน้อยหนึ่งเนาะคนส่งเห็ดแตกน้อยหนึ่งแต่บ่ฮู้ว่าสิปรับได้บ่เดี๋ยวสิเอาสเตทเมนต์โอนเงินให้ทุกคนเบิ่งบางคนอาจจะมันคือแพงแต่เขาก็ยังงงว่าแพงอันนี้แผ่นอันนี้นะมันตกอยู่23ล้านปลายโอนไปเถอะทำอีก22ล้านเฉพาะค่าแผ่นอันนี้นะเดี๋ยวก็ไปโอนไปอีก 500,000 ตกอยู่23ล้านปลายแผ่นมุ้งหลังคาซื้อนี่ได้นี่พี่ลิกพี่เรือแต่ว่าอะคริลิกต้องถาเบิ่งเนาะตอนมุงแล้วมันสิงามดูบ่อันนี้เห็นคนคอมเมนต์เนาะก็เลยเห็นตามเขามีคนคอมเมนต์ว่าใส่แผ่นอะคริลิกตีงามว่าซั่นปกติก็ว่าสิใส่แผ่นแก้วหั่นแหละแต่ย่ามันแพงว่าซั่นแผ่นอะคริลิกคิดว่ามันถือซื้อมาแล้วมันตกอยู่20ปลายล้านแพงกว่าแบรนด์อีกแต่ต้องถาเบิ่งเนาะใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋งามบ่หรือบ่งามต้องถาดูพร้อมกันเดี๋ยวสร้างเขาจะใส่ให้นะตัวนี้ตอนนี้ดินกระทมไปแล้วประมาณหารถเพราะว่าดินมันอยู่ใกล้นะมีอยู่ประมาณซาวไปหลักรถ3รถเที่ยวไปเที่ยวมาตรงฐานรุ่นนะว่ามันสิจบอยู่จากรถตามที่คาดเดาขาวๆก็ประมาณหา60รถเพื่อนสิประมาณนั้นตรงฐานรุ่นนำกันดิกำลังหอดทมแต่สำนักสมองหนึ่งมาอยู่รถหนึ่งมันไกลเลยเพื่อเขาไปจกดินน่ะนี่อีกมันไกลมันก็เลยยากต่อการขนส่งโอ้มึงกินนี่ไผไกลมากอะย่องหาขอบใจเด้อขอบใจเด้อมาทุ่มทางให้เพราะว่าคันมีเลือกนายบ้านใหม่นี่เลือกเขาเป็นนายบ้านซะเขาเลือกเขาเป็นนายบ้านนี่กูสิทุ่มหลายกว่านี่สิปู้คอนกรีตเลยนะนี่เขาขัดนายบ้านใหม่สบายแล้วบัดนี้สะดวกแล้วบัดนี้ยากสะดวกแน่เหลือคนไปนายบ้านจ้ะบ่เขามีนายบ้านใหม่เหลือเขาเป็นนายบ้านเขาปูคอนกรีตสุดๆผู้เขาสิปูเบิร์ดคอนกรีตนี่เขาได้เป็นนายบ้านนี่บริษัททางเขามาโอ้ยคุณหลุดล่มตะพืดตะพืออยู่ปกตินี่คอยปูแต่หน้าเพื่อนคนก็ได้นี่คนก็ปูมาเบิดนี่เบิดเด้นี่4รถน่าก็2 3รถน่าก็3รถจ้ะแค่นี้ทันเท่านี้เท่าไหร่เบิดไปมันก็สะดวกสบายเนาะบ่ได้สบายแต่ตัวเองดอกสบายคน
นี่แหละเขาไปเพื่อนไปชวนเขาเพราะว่าอยู่ในนั้นมันเป็นบ้านไหมทุกคนมันเป็นบ้านหนึ่งในอยู่ในนะแต่อันนี้เขากับปูเขาเลยเนาะเป็นไผขี้รถจักมากมันกินนี่โอ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้ออยู่ไปซะตอนนี้กำลังจะไปหับลูกชายเนาะไปหับบรรดาไปหับบรรดามาเบิ่งรถเพิ่นบ่เคยเห็นรถเพิ่นมักรถแฮงเดี๋ยวไปหับเพิ่นมาเบิ่งรถก่อนชีวิตเฮาอยู่บ่แล้วนี่เล่นกลางให้ก่อนผมเลยนั่นหอดผมสบายกว่านี้หายยังประเทศผิดอีสังดุดแน่เดี๋ยวสิออกเนี่ยเขาดุดทางให้นะพอมันยังโน่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะขี่รถออกดิเบิดย่ำฝนเลยทุกคนมันอาจจะบดเปื้อนกลัวมันจะเบิดย่ำฝนแล้วแต่ว่าทุ่มนี่เขาไม่ได้ทุ่มตลอดเดือนเนาะทุ่มแล้วก็เหยียบแน่นๆมันอาจจะบดเปื้อนเลยถามเขาตัวเขาเคยทุ่มมาก่อนเดี๋ยวไปหับบันดามาเบิ่งก่อนเนาะตอนนี้เขาก็หับบันดาลูกชายมากเนาะทุกคนเนาะถูกใจขนาดขับวะขับบ้านขับวะขับสีไปใส่ดีง่ายขึ้นนี่เจ้าไปขับรถเด้อง่ายขึ้นจะไปขับรถเด้อแม่จะไปเล่นมวนบ่ไปกันเด้อบ๊ายบายไปกันเด้ออ้าวมาขี่รถนี่ฮะฮะขี่รถเด้อวันน้าไปกินตำสมอยู่ไหนปะว่าจะมาขี่ว่าไปกินขนมป่ะไปไปเลยสิหายจะหันเด้อเอ้าเพิ่นสิจับจะหาเสร็จบัดนี้ไปเพื่อนหลังน่ะได้ยินข่าวว่าเขาสิขายนะทุกคนหลังมีใหญ่หั่นน่ะผัวมีผัวใหญ่อันนึงมือว่านี่แล้วมาแล้วมาแล้วว่าเขาสิขายไปๆๆไปไปกินตำสมไปไปเด้เคกับปฏิเลยเด้โอ้ยไก่สร้างเรื่องแต่หน่อยโจ๊ดใหญ่นี่เป็ดที่เฮาของมาทุกคนเนี่ยคุณของมาจะจ้อยน่ะเดี๋ยวจะตุ่ยนะเลยเลี้ยงไว้เลยโอ้วันละนี่ตะดินดินมวนไปแล้วมืออื่นเนาะเดินทางไปบ้านคำศรีเพราะว่าพอเพิ่นออกป่าเวลาเขาจะเอิ้นว่าออกป่าวันพฤหัสเนาะตาจะบ่อยากบ่ฮะโอเคบ่อยากก็บ่กินบ่เป็นหยังตำสมเจ้าเก่าเดี๋ยวกินตำก่อนนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ทุ่มไปแล้วทุ่มเยอะเลยเนี่ยคุณสภาพฮะพอบิ๊กเยอะเลยเจ็ดบาทมาสิแล้วเบิ่งสภาพนะทุกคนเนาะบ่เคยหลินดินก็เลยปล่อยให้หลินดินเบิ่งหน้าพอบิ๊กปั่นได้สิตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮากลับบ้านดีกว่าเนาะเพราะว่า
เพิ่งอาก้อยมีของขวัญให้เพิ่งอาก้อยมีของขวัญให้เดี๋ยวเฮาสิไปเอากับเพิ่นก่อนพอเพิ่นขายซาดีไว้ซั่นขายซาได้กำลังกำไรหลายมีของขวัญให้ว่าซั่นเดี๋ยวเฮาสิกลับไปเอากับเพิ่นเดี๋ยวเฮาสิจักหน่อยเฮาสิกลับบ้านเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมีการอัปเดตการถมดินหรือว่าเฮ็ดเพื่อนจังได๋ก็สิมาอัปเดตทุกคนเบิ่งใหม่โอ้ยคนขี่เข้ามาเขาก็สบายเขาก็ยิ้มเนาะตะกี้นี้เราขี่มานี่เบิ่งได้เนาะรถน้ำมันนี่แปดรถไหมเราโก้หกเจ็ดแปดแปดรถหรอเราคือว่าแปดจ้ะเด้แปดตี